สถานสะเทือนเลื่อนลั่นทุกชั้นฟ้าบวชสืบสานวิชาเกษมสารบูชาธรรมยอดมหาปูชนียาจารย์สร้างหนทางพระนิพพานอนันตชัยรวมพลังพุทธบริษัทอย่างแม่นมั่นทุ่มชีวิตเดิมพันสร้างบุญใหญ่ชายแมนๆทั่วแคว้นดินแดนไทยมาฝึกกายฝึกใจอุปสังคธาจากทั่วทุกถิ่นสารทิศกลางเหนือใต้ตกอีสานรวบใจฟื้นฟูศาสนาให้เจริญรวดรุ่งเรืองโอราณปักหลักมั่นวิชากว่าปันพีขอเทวาท่วนทั่วทุกถิ่นทิพย์ประนมสิบนิ้วไหว้เป็นสักขีอนุโมทนายอดมหาเนกขัมมะบารมีสาธุการลั่นปาฐพีทั้งภพไตรจงพระพุทธศาสนาสถิตมั่นเป็นมิ่งขวัญสรรพสัตว์ได้ผ่องใสพุทธบริษัทถึงธรรมในภายในสุขสมหวังดังใจทุกสิ่งเธอนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงสวัสดีครับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันยาทโลกท่านผู้ชมรายการสู้ต่อไปออชุมนะครับวันนี้เราก็มาพบกับอีกครั้งหนึ่งครับกับรายการที่จะพูดถึงการสร้างบารมีของลูกประธรรมนักเรียนอนุบาลทั่วทั้งโลกเลยนะครับเพราะว่าทุกคนจะเป็นใครก็แล้วแต่จะตัวเล็กตัวใหญ่ตัวน้อยจะอาชีพอะไรตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ตำแหน่งหนึ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดเลยนะครับนั่นก็คือการสร้างบารมีนะครับแล้วเราก็สร้างมาอย่างต่อเนื่องครับใครเข้าเร็วก็สร้างได้เร็วเข้าช้าก็สร้างได้ช้าแต่จะมาเร็วมาช้าเต็มที่เต็มกำลังครับแล้วเราก็ผ่านวันแห่งความปลื้มมานะครับด้วยการสวดธรรมจักรโอโหเราบอกว่าเลขนี้สวยมากนะครับต้องอนุโมทนาบุญกับนักเรียนอนุบาลลูกประธรรมทั่วโลกนะครับที่ช่วยกันสวดได้ช่วยกันไกด์การสวดนะครับมาดูครับเป้าที่ผ่านไปสดสดร้อนนะครับในวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมานะครับขึ้น15ค่ำเดือน7นะครับด้วยตัวเลข 4,444 ล้านนะครับ 444,444 จบนะครับนี่ผลงานของทุกท่านเลยนะครับเราได้ฉลองชัยกันในตัวเลขนี้นะครับแล้วก็ตัวเลขต่อไปนะครับก็เป็นเป้าและต้องปลื้มเนาะในวันอาสาฬหบูชานะครับวันที่พระรัตนตรัยครบองค์3นะครับธรรมจักรกัปปวัตนสูตรของเราก็เป็นตัวเลขที่สวยครับ 4,555 ล้าน 555,555 จบเป็นเป้าแล้วอวดร้องฮ่าๆเลยนะครับเป้านี้นับถือเป็นเป้าที่ทำให้บารมีเราเพิ่มพูนนะครับแล้ววันที่เราได้ฉลองชัยนะครับเราก็จะมีการจุดประทีปด้วยการจุดประทีปที่ผ่านมาครับดูสักนิดนึงครับโอ้ภาพสวยงามมากเลยนะครับเป็นการบูชาพระรัตนตรัยนะครับพุทธบริษัท4เลยนะครับที่มาร่วมกันแล้วก็มีการออนไลน์นะครับแล้วก็เป็นการจุดประทีปแปลอักษรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับก็คือพระรัตนตรัยนั่นเองณลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ของเราพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า1ล้านพระองค์นะครับดูภาพใหญ่สักภาพนะครับดูปลื้มๆนะครับนี่คือความสว่างสวยนะครับที่ไปทั้งโลกแล้วเราก็จะมีการอะไรล่ะครับเจริญพระพุทธมนต์ด้วยนะครับอีกเดือนนึงที่จะถึงนะครับอย่าลืมขยายนะครับเป้าการสวดของเราเคยสวดวันละ3จบอาจจะต้องเป็น5ศพนะครับหรือว่าคูณ2นะครับขยายเครือข่ายด้วยครับเพราะว่าตัวเลขนี้มาเป็น100จบเลยนะครับระยะเวลา1เดือนนะครับแล้วก็จะมีการจุดประทีปแปลอักษรด้วยแล้วก็อาราธนานะครับคณะสงฆ์ทั่วโลกเป็นหมื่นรูปเลยนะครับที่จะมาเดินพระพุทธมนต์ในวันนั้นด้วยนะครับดังนั้นเราต้องอย่าให้เว้นวรรคในการสร้างบารมีนะครับส่วนธรรมจักรอยากให้สวดกันจริงๆอย่าเป็นเพียงแค่ตัวเลขเลยเพราะจะเป็นบารมีพิเศษของทุกคนที่ได้ทบทวนธรรมบทแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณจะได้เกิดขึ้นกับเรากับตัวและสรรพสัตว์ทั้งหลาย
ดังนั้นให้ตั้งใจสวดกันจริงๆสวดด้วยจิตเกษมปลื้มทุกจบนี่คือโอวาทนะครับที่เอามาทบทวนเดี๋ยวไปฟังคุณครูไม่เล็กหลวงพ่อตจัชชีโวได้พูดถึงความสำคัญในการสวดธรรมจักรกันนิดนึงครับผมทำไมวัดพระธรรมกายจัดให้มีโครงการสวดกันเยอะๆก็นี่ทำมาแล้วเป็นปีๆแล้วนั่นเนี่ย 2,000 กว่าล้านจบแล้วยิ่งสวดมากเท่าไหร่บรรยากาศของการเริ่มทำสมาธิเริ่มทบทวนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มมีมากขึ้นแต่คิดถึงจำนวนคนที่เจาะสวดเนี่ยกี่คนก็ยังไม่ได้กี่คนเพราะว่าที่ได้มาเยอะแยะขนาดนี้นะเพราะท่านที่ขยันสวดก็สวดกันแทบตั้งหลายจบจึงได้ขนาดนี้ส่วนที่ยังไม่ได้สวดเลยนะก็ยังอีกเยอะและส่วนที่ยังไม่เคยคิดจะสวดนะยิ่งมีมากกว่านั้นอีกก็ทำให้เรามีความจำเป็นต้องชวนคนมาสวดเยอะๆในพระพุทธศาสนายืนยันหนักหนาสาหัสว่าสวดหรือทำความดีเป็นสามัคคีธรรมนะพาวเวอร์มันสุดๆกันเป็นวันนี้พยายามชักชวนให้สวดกันจนกว่าเมื่อไรคนไทยจะสวดพร้อมๆกันทั้งประเทศถ้าทำได้อย่างนี้คิดว่าบรรยากาศในประเทศไทยมันจะเป็นยังไงช่วยฝันดูสิช่วยทบทวนดูสิแค่ที่ในครอบครัวเรา 4-5 คนได้สวดกันทุกวันมาได้เป็นเดือนเนี่ยในครอบครัวเปลี่ยนแปลงในทางดีอะไรขึ้นมาบ้างพอปรองดองสวดตรงนี้เห็นแม่บทแล้วจะรู้เองว่าส่วนที่ตัวเองผิดก็มีส่วนที่ตัวเองถูกก็มีพอมองหน้ากันก็เห็นข้อผิดข้อถูกของตัวเองในแต่ละฝ่ายแล้วเดี๋ยวคำว่าขอโทษจะเกิดแล้วคำว่าขออโหสิก็จะเกิดคำว่าขอบคุณก็จะเกิดและคำว่าสามัคคีนะมันจะเกิดโดยไม่ต้องเรียกร้องมันจะชวนให้โลกจะเป็นสุขขนาดไหนเพราะพระธรรมจักรมาช่วยกันนี้คือนโยบายที่ปู่ย่าตาทวดให้มาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้วสู้ชูนิ้วเดียวนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่หลวงพ่อท่านมาขยายนะครับในการสวดธรรมจักรนี่มีเยอะนะครับผมเคยทำรายการพลังบุญธรรมจักรนี่โอ้โหอนุภาพนี่สุดยอดมากนะครับคุณของพระรัตนตรัยดีไม่มีประมาทนะครับรอดตายหายป่วยรวยเรื่องรังครอบครัวอบอุ่นโอ้มีเยอะแยะมากมายนะครับแล้วตอนนี้ไม่ใช่ 2,000 อย่างที่พ่อว่านะครับตอนนี้เรามา 4,000 ไปจะ 5,000 ล้านแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าเราก็ช่วยกันนะครับสวดเองด้วยนะครับด้วยจิตเกษมแล้วก็ขยายเครือข่ายเพราะว่านี่คือหน้าที่ของเราวันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวดีๆนะครับด้วยความปลื้มใจเพราะว่าแต่ละคนนั้นมีกำลังไม่เท่ากันนะครับหมู่คณะของเรานั้นมีหลายกองทัพธรรมนะครับในกองทัพธรรมนี้มีหลายหน่วยนะครับมีเสบียงนะครับมีเผยแผ่มีทำวิชานะครับปฏิสังขรณ์นะครับแต่จะอยู่ตำแหน่งไหนก็แล้วแต่นั่นคือการทำหน้าที่ของเราวันนี้เรามาฟังเรื่องราวการทำหน้าที่ของนะครับรูปธรรมของเรานะครับที่ปลื้มใจที่ได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณนำบุญนะครับจากภาคนครหลวง16นะครับ2ท่านเลยนะครับท่านแรกนะครับก็คือกัลยาณมิตรรัชนีกรบันเจิดจินท่านที่สองก็คือการวิทย์นักพระสอนศิระไตรสิทธิ์นะครับเรามาพบกับทั้งสองท่านเลยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับทักทายกันนิดนะครับการวิทย์รัชนีกรก่อนเลยครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านลูกหลานหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้มีโอกาสมาออกรายการสู้ต่อไปค่ะดิฉันรัชนีกรบรรเจิดจินค่ะนครหลวง16นะคะครับสวัสดีครับแพทย์มิตรนภัสสรครับผม
วัสดีค่ะนภศรศิระไกรศิลป์นะคะเป็นผู้นำบุญภาคนครหลวง16ค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะกัลยาณมิตรทั่วโลกทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาละครับเรามาเริ่มกันทีละคนเลยนะครับเริ่มจากกมิตรรัชนีกรบรรเจิดกินนะครับจุดเริ่มต้น ที่จะมาปลื้มในวันนี้นะครับเริ่มต้นยังไงครับปีไหนครับที่ได้ก้าวสู่เส้นทางของการสร้างบารมีครับค่ะก็เริ่มแรกนะคะน้องชายค่ะน้องชายแท้ๆเลยนะคะพอดีเขามีโอกาสได้มาบวชที่วัดพระธรรมกายอะค่ะทีนี้เขาก็เลยอยากจะชวนพี่น้องในครอบครัวให้ได้มาเข้าวัดเพราะเขามีความรู้สึกปลื้มแล้วก็ได้สิ่งดีๆจากการบวชก็เลยมาชวนให้เข้าวัดนะคะก็ชวนประมาณปี2538หรือ40ประมาณนี้ค่ะนะคะครับก็น้องก็ชวนมาหลายปีหลายครั้งมากเลยชวนหลายครั้งแล้วครับผมจนในที่สุดตัดสินใจไปค่ะก็มีน้องสาวไปด้วยมีคุณพ่อไปด้วยไปปฏิบัติธรรมที่บ้านหมู่บ้านปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกายค่ะก็เกิดความประทับใจอะค่ะก็เลยสอบถามว่าตอนนั้นยังอยู่ภูเก็ตเลยถามว่าที่ภูเก็ตมีศูนย์ปฏิบัติธรรมไหมก็ผู้ประสานงานก็แนะนำว่ามีก็เลยได้ไปที่ศูนย์ภูเก็ตทุกวันอาทิตย์ก็ทำอาหารไปถวายภัตตาหารแล้วก็เวลามีบุญใหญ่ก็จัดก็ทางศูนย์ก็จะจัดรถมาแล้วก็ตามมาที่วัดมาเรื่อยๆทุกปีอะค่ะมาทุกครั้งที่เขามีงานบุญใหญ่ตามนี้ค่ะครับมาครั้งแรกเป็นไงครับประทับใจอะไรยังไงครับผมค่ะมาครั้งแรกก็ประทับใจอะค่ะได้มาปฏิบัติธรรมรู้สึกสงบมันมีความรู้สึกว่าปลื้มมีความสุขนะคะแล้วก็น้องชายจะชวนมาอยู่เรื่อยๆก็ได้มาตามมาตั้งแต่พื้นยังเป็นดินเหนียวดินแดงเลยมีโคลนมีอะไรเนี่ยเวลาเขามีโครงการมีบุญอะไรน้องชายก็จะสารติให้ก่อนนะในช่วงแรกพามาทุกครั้งอะค่ะจนหลังๆมารู้สึกว่ามันกับว่าเราติดนะคะมีบุญใหญ่ก็จะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆก็มีความรู้สึกผูกพันนะคะมีผูกพันแล้วก็ศรัทธาหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนะคะก็เลยทำให้ชักชวนคนในบ้านลูกๆอะไรได้มาสร้างบารมีด้วยอะค่ะตามนี้ครับมีภาพบรรยากาศก็ทีมงานก็ขึ้นมาด้วยนะครับแล้วบอกว่าพอมาเรื่อยๆก็ได้สั่งสมบุญเรื่อยๆเนาะนะครับแล้วโดยเฉพาะช่วงที่โรงเรียนอนุบาลเปิดนะครับมี DMC นะครับเป็นนะครับตรงนี้ชอบมากเลยครับผมมากมากค่ะฟังทุกวันเปิดดูทุกวันเริ่มทุกวันบางทีดูไปน้ำตาก็ไหลไปด้วยมีความสุขค่ะได้เปิดดูหลวงพ่อแล้วมีความสุขมากๆเลยแบบว่าท่านมาชี้การดำเนินชีวิตของเราทุกคนให้เดินให้ถูกทางอะไรบุญอะไรบาปให้เรารู้จักกลัวอย่างเช่นโครงการเทเหล้าเผาบุหรี่อย่างนี้ค่ะฟังแล้วถึงจะรู้ว่าอ๋อเหล้าที่เราสะสมไว้ให้ผู้ใหญ่จะเป็นของขวัญวันปีใหม่อะไรให้ผู้ใหญ่เนี่ยไม่ควรมันเป็นบาปพอเรารู้ปั๊บทางศูนย์เขาก็จะมีการจัดพิธีเทเหล้าเผาบุหรี่แล้วก็ขนไปเลยค่ะที่บ้านมีอะไรจะเก็บไว้กี่ปีก็ขนไปทุบทิ้งเทเลยค่ะเข้าโครงการแล้วรู้สึกว่าเราได้ทราบความจริงของชีวิตมากขึ้นค่ะว่าควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรไม่ให้บาปโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะอะไรตรงนี้ขึ้นมาค่ะมีความสุขตรงนี้ค่ะได้ดีใจที่ได้มาติดตามหลวงพ่อทุกวันเลยค่ะแล้วก็ชวนบัญชีก็ไปกับหมู่คณะไปติดตั้งแฟนดาวธรรมด้วยค่ะครับผมครับสาธุแน่นอนครับมาก็ต้องเริ่มต้นเนาะมาวัดแล้วเริ่มเข้าใจเรื่องการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนานะครับเริ่มต้นมีปลื้มเลยนะครับปลื้มบุญอะไรครับที่ได้ทำบุญที่เป็นมหาทานบารมีของเราแล้วนึกทีไรปลื้มทุกทีเลยครับทางก็จะมีหลายบุญมากนะคะแต่ที่นึกได้มากที่สุดก็น่าจะเป็นการหล่อรูปทองคำหลวงปู่เจ้าค่ะ
ครับผมเรามีสร้อยคอมีสร้อยคอสร้อยข้อมือถอดเลยค่ะเวลาไปวัดก็มีการรวบรวมว่าใครมีสมบัติทรัพย์สินที่แห้งที่แจ้งที่เปียกนี้เรานึกได้แล้วก็นึกได้แล้วก็เอามาเลยค่ะสร้อยคอก็ถอดใส่ซองเลยค่ะทั้งสร้อยข้อมือสร้อยทองที่ซื้อที่ได้มานี่ก็จัดการเลยค่ะถวายหลวงพ่อหมดเลยมีความปลื้มไม่มีความรู้สึกเสียดายค่ะแล้วก็ยังนึกได้ว่าของลูกอะค่ะตั้งแต่คลอดเนี่ยพอมีเขาได้ของขวัญเป็นสร้อยข้อมือสร้อยข้อเท้าก็เลยบอกลูกว่าเนี่ยนะเก็บมาตั้งหลายปีแล้วถ้าเราเปลี่ยนเป็นเงินแล้วก็ใช้หมดมันไม่สามารถติดตามเราไปได้แล้วก็ไม่มีประโยชน์ก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยถ้าเราเอามาทำบุญนะหล่อหลวงปู่นะมันจะเป็นทรัพย์สินที่ติดตามเราไปได้ก็เลยเอาไปถวายวัดเลยไปที่ห้องบริจาคตอนนั้นอยู่ที่โถงช้างก็มีห้องมารับบริจาคอ่ะก็ให้พระอาจารย์ท่านชั่งกิโลให้เลยค่ะแล้วก็ท่านก็จะเขียนว่าได้เท่าไหร่กี่กิโลกี่กรัมหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กี่บาทก็เราก็สะสมไปอะค่ะสะสมหล่อทองหลวงปู่อะค่ะก็ปลื้มปิติมากเลยนิดทีใดก็ปลื้มแม้กระทั่งแหวนตั้งของตัวเองของเทพบุตรค่ะถอดเลยค่ะเอาไปขายเลยค่ะไปขายแล้วก็เปลี่ยนเป็นทรัพย์กว่าจะได้ปัจจัยที่พอใจเนี่ยก็ไปมาตั้งหลายร้านจนในที่สุดก็เป็นร้านที่เราได้มาครั้งแรกเลยค่ะก็เปลี่ยนเป็นปัจจัยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าอยู่ในนิ้วแล้วมันไม่มีประโยชน์ใส่แล้วก็รู้สึกอายๆด้วยค่ะเขินที่มีใส่อยู่ก็เลยขอเปลี่ยนเป็นบุญดีกว่านั่งในรถนี้มีความรู้สึกไม่รู้จะใส่ทำไมอะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกว่าเปลี่ยนไม่ใช่ทรัพย์ก็เลยไปขายเลยค่ะเกือบทุกวันเลยคิดอยู่ทุกวันเล่นเมื่อไหร่จะขายได้ราคาเมื่อไหร่จะขายได้ราคาพอขายได้ทันทีก็เอาไปถวายหลวงพ่อเลยค่ะเพราะว่าอยากได้บุญกับหลวงพ่อค่ะหล่อทองหลวงปู่เนี่ยปลื้มมากๆเลยค่ะแล้วก็อีกบุญก็น่าจะเป็นบุญชวนบวชนะคะครับชวนบวชเดี๋ยวเราจะค่อยคุยกันครับอันนี้เราจะมีพาร์ทหนึ่งนะครับทีมงานภาพบุญช่วยขึ้นด้วยครับช่วงแรกนี้ครับรับช่วยขึ้นด้วยครับผมครับก็เริ่มมานะพอมาเรื่อยๆเริ่มมาเป็นผู้นำตอนแรกนี่มากับเขาก่อนนะครับมากับเขาก่อนตอนหลังเริ่มจัดรถตอนนั้นคิดจัดรถยังไงครับผมค่ะก็มีตั้งแต่เข้าวัดมาพอเราปลื้มปั๊บเราก็เริ่มชวนลูกค่ะตั้งแต่ยังเล็กๆเลยให้เขามาเอาบุญด้วยกันจะมีการตอกเสาเข็มที่สภาธรรมกายเจดีย์ค่ะก็ปลื้มปิติแล้วถ่ายรูปก็เก็บไว้เพราะว่าเราจะได้นึกได้ว่านี่นะเราเข้าวัดไหนเล็กๆเลยนะจะได้ปลื้มแล้วก็มีจุดโลบายช่วยลูกชายมาบวชสามเณรให้เขาเก็บบุญไปเยอะๆอะค่ะแล้วก็พอปลื้มแล้วเราก็มีโครงการหล่อหลวงปู่แล้วทางวัดก็อยากจะให้เราจัดรถนะคะจัดรถพาสาธุชนคนใหม่ด้วยให้เข้าวัดเราก็เลยมีความคิดเลยว่าโอ้เราจะต้องหารถตู้สักคันนึงหารถตู้คันนึงเป็นเจ้าภาพเองเลยโดยให้คุณรถไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะค่ะก็นึกว่าจะไปหารถตู้ที่ไหนก็เดินตระเวนหาหน้าหมู่บ้านมีอยู่คันนึงพอดีเลยสวยงามมากสวยงามก็เลยติดต่อเขาได้เลยเหมือนกับว่ารถมาจอดรอเรายังไงก็ไม่รู้ครับผมก็เลยติดต่อนัดวันเลยค่ะนัดวันเลยนะว่าจะขอเช่ารถนะจะไปวัดหล่อหลวงปู่ที่วัดพระธรรมกายก็นัดเขาก็โชคดีอะค่ะที่นั้นเขาว่างไม่มีคิวงานก็เลยเริ่มวางแผนค่ะจะชวนคุณที่ไหนก็ไปหาคุณแถวหน้าหมู่บ้านเลยค่ะเอากระถางผ้าป่านะคะผ้าป่านี่ไปวางตามร้านทำผมบ้างหาร้านอาหารบ้างค่ะก็มีคนโทรมาค่ะนายช่างให้โทรมาเลยจะได้รู้ว่าขึ้นรถตรงไหนยังไงก็ต้องตรงนี้มาด้วยก็ปลื้มอะค่ะแล้วเราจอดพอวันถึงวันจะไปเนี่ยเราจอดรถตู้ไว้หน้าหมู่บ้านก็อธิษฐานบอกหลวงปู่ยังไม่เต็มเลยรถขอให้เจอคนมาขึ้นรถอีกก็อธิษฐานค่ะสักพักนึงก็มีรถอะค่ะรถเก๋งก็มาจอดแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาอยากจะไปวัดพระธรรมกายเห็นเราใส่ชุดอุบาสิกาเนี่ยใช่ไปวัดพระธรรมกายไหมหรอใช่บอกมาขึ้นรถไปหลอกหลวงปู่กันได้เลยมันก็อัศจรรย์นะคะที่เขาตามมาหาเราจนได้ไปกับเราด้วยก็ปลื้มค่ะมีความปลื้มแล้วค่ะก็ประมาณนี้ค่ะปลื้มมากๆที่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้คือพอเราเป็นผู้นำรถนี่
เราก็ดูแลทุกอย่างเนาะชวนคุยมาถึงแล้วหาที่นั่งหาข้าวหาอะไรให้นี่คือทำเองทุกอย่างเลยปลื้มมากใช่มาถึงก็ให้เขาตามมาเลยค่ะแล้วก็อธิษฐานอีกว่าหลวงปู่ขอให้มีที่นั่งให้เพื่อนๆที่มาด้วยก็บังเอิญมีที่พอดีเลยค่ะเกือบ10คนค่ะแล้วก็ไปเบิกอาหารเบิกน้ำให้เขาบอกว่านั่งตรงนี้นะอย่าไปไหนแล้วก็จะมีอาหารมาให้มีน้ำมาให้ให้เขามีความรู้สึกมีความสบายมีความสุขแล้วก็ได้บุญไปกับเราด้วยค่ะให้เขาปลื้มนะคะถูกปลื้มแต่ยังมีเรื่องปลื้มเรื่องการชวนบวชที่ปลื้มเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราก็ไปถึงนะครับมิตรนักพศศิระไกรศิลป์ก่อนนะครับว่าเริ่มต้นมาที่วัดได้อย่างไรครับสวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งมาอย่างไรไปอย่างไรครับมาวัดครั้งแรกกับป้าหลานค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ไม่รู้จักวัดพระธรรมกายนะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเคยร่วมบุญครั้งแรกเลยค่ะเป็นบุญกฐินน่าจะเป็นงานของคุณยายอะค่ะมีผู้นำบุญมาหาผู้จัดการนะคะที่โรงแรมแล้วก็มาบอกบุญตอนนั้นในปี43 44หรือ45เนี่ยแหละค่ะประมาณนั้นได้ร่วมบุญไป 2,500 บาทเป็นบุญครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะกฐินครั้งแรกสาธุค่ะเป็นบุญที่ปลื้มแล้วก็พอหลังจากนั้นก็ชอบไปปฏิบัติธรรมค่ะคือชอบไปนั่งสมาธิตามวัดต่างๆเสร็จแล้วก็มีพี่ใจดีท่านหนึ่งท่านบอกว่าฉันเห็นเธอชอบไปปฏิบัติธรรมเธอลองไปวัดนี้สิวัดเขาใหญ่มากนะเธอเคยไปไหมบอกว่าวัดอะไรหรือเจ๊เขาบอกว่าวัดพระธรรมกายตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักนะคะวัดพระธรรมกายไปยังไงหนูไม่รู้จักใครเลยจะไปยังไงเขาก็ให้เบอร์ผู้นำรถนะคะเขาบอกว่าโทรติดต่อคนนี้นะเขาจัดรถไปตลอดเลยลองโทรถามเขาดูก็เลยได้เบอร์มาก็โทรไปเป็นป้าหลานนะคะเป็นป้าหลานอยู่ที่ไหนครับตอนนั้นอยู่ที่ไหนตอนนั้นอยู่พัทยาค่ะอ๋ออยู่พัทยานะครับผมพอโทรไปหาครับโทรไปถามค่ะว่าหนูไม่เคยไปเลยเห็นบอกว่าวัดนี้จัดนั่งสมาธิดีเขาก็เลยบอกว่าพอดีจะไปนอนค้างที่วัดไปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปด้วยได้ไหมก็เป็นจังหวะดีเลยค่ะตอนนั้นก็ไปนอนค้างที่วัดเป็นบุญกฐินธรรมชัยอะค่ะปีปลายปี52ต้อนรับปี53พอดีค่ะครับผมเป็นไงครับพอไปถึงมาถึงก็โอ้โหวัดอะไรใหญ่จังเลยเราก็ไม่เคยมาวัดใหญ่นะคะไปแต่วัดทั่วไปตามต่างจังหวัดก็ถือว่าใหญ่แล้วพอมาเจอวัดพระธรรมกายนี่โอ้โหใหญ่โตมโหฬารมากแต่ว่าประทับใจตรงที่พอมาถึงใช่ไหมเขาจะพาไปลงทะเบียนพักค้างอะค่ะถึงจะวัดใหญ่แต่ว่าการจัดการการระบบระเบียบการจัดการดีมากค่ะแล้วก็ทำให้ประทับใจอะค่ะต้องไปลงทะเบียนทำรับเต็นท์รับที่นอนอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วแต่เจ้าหน้าที่จัดให้อ่ะค่ะก็ประทับใจก็ทำให้อยากมาวัดเรื่อยๆตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะก็ต้องบอกว่ามาวัดนี่ก็คืออาศัยรถคนอื่นเนาะตัวเองขับรถไม่เป็นขับรถไม่เป็นค่ะขี่เป็นแต่มอเตอร์ไซค์ค่ะมอเตอร์ไซค์ก็ขี่แล้วไงครับก็วนมาเรื่อยๆเลยรถคันนั้นคันนี้อย่างนี้เหรอแรกๆเลยมากับเจ๊ตุ๊กตาเนี่ยค่ะคุณครองทรัพย์เจริญสุขค่ะแล้วก็ประหลาดเนี่ยค่ะประหลาดลุงสมหมายสมัยนั้นเจ๊เขายังเป็นรถกระบะเก่าๆอยู่เลยนะคะมาเรื่อยๆกับแกจนเดี๋ยวนี้เจ๊เขามีรถกระบะคันใหม่กิ๊กเลยค่ะมาตลอดขออาศัยมาทุกรอบบางรอบก็คนก็จะเต็มเราก็จะไม่ได้มาค่ะเราก็จะหาทางมาโดยการนั่งรถประจำทางบ้างอะไรอย่างไรบ้างเนี่ยค่ะก็พยายามหาทางมาให้ได้ค่ะนั่งรถทีก็4ต่อค่ะ3ต่อ4ต่อ5ต่อก็มีค่ะคือถ้ามาเองเนี่ย4 5ต่อจึงจะถึงวัดเอาง่ายๆเนาะจากพัทยาน้อย4ต่อค่ะ4ต่อเลยอาศัยเนาะรถกระบะมั่งรถตู้มั่งรถเก๋งมั่งก็แล้วแต่ว่าใครก็สะดวกเราก็จะนั่งท้ายนั่งหน้าได้หมดขอให้มาถึงวัดขอให้ได้มาค่ะแล้วประทับใจบุญไหนบ้างครับทีมงานขึ้นภาพด้วยนะครับผมคือเราเป็นคนที่ไม่รวยอะนะคะบางคนบอกว่าให้รอรวยแล้วค่อยมาทำบุญ
แต่เราเนี่ยทรัพย์น้อยแต่ก็อยากทำส่วนบุญที่ปลื้มมากที่สุดนะคะจะเป็นบุญโครงการบวชสามเณรล้านรูปอะค่ะบุญนั้นเป็นเงินที่ได้เป็นเงินแต้เอียของเทพบุตรอะค่ะเป็นบุญแรกเลยที่เขาให้มาเป็นเงินก้อนที่เราได้ทำบุญเป็นหลักหมื่นนะคะเพราะว่าปกติแล้วเราทำตอนที่หลวงพ่อชวนเนาะให้ทุกคนสะสมวันละ20 บาทเนาะทุกวันเพื่อเป็นเจ้าภาพบวชสามเณรล้านรูปก็จะทุกวันแต่พอทำจริงๆเราได้แต้เอียมาจากเทพบุตรพอดีตอนนั้นไม่ได้ทำงานนะคะมานอนค้างที่วัดนะคะมาทุดงเนี่ยแหละค่ะแล้วก็อยากจะได้ทรัพย์ทำบุญก้อนนี้พอดีเก็บสะสมเองมันยังไม่ครบนะคะก็เลยอธิษฐานหน้าเจดีย์ว่าหลวงปู่เจ้าขาลูกอยากทำบุญนี้ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ก็เลยลองโทรไปขอพอดีมันเป็นช่วงปีใหม่ใช่ไหมคะเป็นเขาได้แต่เอียพอดีก็เลยลองโทรถามเขาดูเขาก็โอนมาให้อ่ะค่ะก็เลยซึ้งใจแล้วก็ประทับใจมากจริงๆอะค่ะเป็นบุญที่แบบลืมไม่ลงคงไม่ลืมปลื้มทุกชาติเลยค่ะปลื้มทุกชาติเลยสาธุคือเรานักบุญทุนน้อยเนาะ1ทำเต็มที่บอกว่าหลายๆงานเลยเราไปทำหน้าที่ชวนเขาตรงนั้นก็ยังไม่ห้ามอะไรเนาะเราก็ไปตั้งป้าไปตั้งกติตอนนั้นบอมีอยู่งานปลื้มมากเลยไปชวนเขาทำ20-30นี่งานอะไรครับที่ไปชวนเขาอย่างนี้ครับผมรอทองหลวงปู่ค่ะมีตั้งแต่เริ่มตั้งแต่องค์ที่6เลยนะคะองค์ที่6นี่ตอนนั้นเราได้มาวัดกันครั้งแรกเลยค่ะทั้งครอบครัวคือพ่อแม่ลูกใช่ไหมคะพอมาถึงผู้นำบุญน้องคนที่ชวนมานะคะเขาก็บอกว่ามีงานบุญหล่อทองหลวงปู่องค์ที่6เป็นบุญใหญ่มากๆเลยนะคะพี่จะร่วมไหมคะหนูก็บอกว่าตอนนั้นไม่มีเงินเลยอะค่ะแต่ว่ามีทองติดตัวก็มองหน้ากันกับแฟนมีแหวนแต่งงานนะคะมีแหวนแต่งงานมีสร้อยคอที่เขาซื้อให้แล้วก็มีสร้อยข้อมือเส้นเล็กๆอะค่ะก็เลยถอดก็ถามเขาว่าเอาไงดีคะที่รักเขาก็บอกว่าเอาสิก็เลยถอดให้น้องเขาไปเลยค่ะพอสักพักหนึ่งน้องเขาไปกลับมาเขาบอกว่าพี่มันยังขาดอีก500 บาทมันจะครบบาทครบกองอะค่ะแต่ตอนนั้นคือหนูหมดตัวแล้วหนูไม่มีเลยหนูก็บอกมีแค่นั้นหนูก็มานั่งคิดเอ๊ะทำไมแค่500เราไม่มีทุกวันนี้เราจะเป็นคนไม่ครบบาทหรือเปล่าก็ยังค่ะครับก็เลยไปทำหน้าที่พองานต่อไปเลยไปทำหน้าที่เลยหล่อทององค์หลวงปู่องค์ที่7ใช่ไหมคะก็ได้มีโอกาสไปร่วมกับทีมศูนย์ปฏิบัติธรรมเนินตะวันนะคะนำทีมโดยคุณจำลองทัพสุวรรณค่ะท่านก็พาไปพาพระอาจารย์จะพาไปออกบูธตามตลาดต่างๆช่วงเย็นใช่ไหมคะช่วงนั้นยังไม่มีการห้ามทุกวันช่วงบ่ายช่วงเย็นเราจะมารวมตัวกันก่อนจะออกทำหน้าที่เราก็จะนั่งสมาธิกันก่อนค่ะแล้วก็ไปทำหน้าที่บอกบุญกันก็จะมีการเดินกล่องบ้างแล้วก็บอกบุญแม่ค้าหรือคนที่มาซื้อของในตลาดนะคะก็มีผู้ร่วมบุญมาคนละ20-30-100บางคนก็ร่วมมา500เป็นพันก็เคยมีค่ะเป็นบุญนี้เป็นบุญที่ปลื้มมากๆแล้วหล่อทองหลวงปู่องค์ที่7เนี่ยของทีมเงินตะวันแต่ว่ารู้สึกปีนั้นจะถวายในนามของหลวงพี่อำนาจนะคะเพราะว่ารู้สึกท่านจะมรณภาพไปได้ยอดมา 140,000 บาทก็เป็นบุญที่ปลื้มๆอ่ะค่ะที่ถึงเราจะทรัพย์น้อยแต่ก็ได้ร่วมทําหน้าที่กับหมู่คณะนะคะปลื้มๆมากๆเลยค่ะโอ้สาธุนี่คือความปลื้มแม้ทรัพย์เราเนาะเราอาจจะเอาลงมาน้อยเอาติดตัวมาน้อยแต่เรามีเนาะพูดไปเรามีวาจาเรามีร่างกายก็ไปทำหน้าที่นี่ก็เป็นความปลื้มก็ถือว่าเราก็ได้สร้างมหาทานบารมีของเราในอีกรูปแบบหนึ่งทำเองด้วยชวนด้วยเราก็จะได้มีบริวารนี่ก็ต้องถือว่าถูกหลักวิชาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงการทำหน้าที่ชวนบวชนะครับเดี๋ยวเราไปฟังหลวงพ่อกันสักนิดนึงนะครับสถานการณ์ของพระพุทธศาสนาประเทศไทยครับสองพันห้าร้อยหกสิบสองมีวัดร้างทั่วประเทศ7,000 กว่าวัดประชากรไทยประมาณ65 ล้านคนเพิ่มขึ้นวัดร้างมันน่าจะหมดแต่วัดร้างก็เพิ่มขึ้น
นี่คือตัวเลขที่พวกเราชาวพุทธต้องรู้ทำไมมันเพิ่มขึ้นก็บอกแล้วไงเล่าลูกหลานเราอะครึ่งหนึ่งไม่เคยเข้าวัดเมื่อรุ่นพวกเราที่ตั้งกันอยู่เนี่ยเป็นโรงเรียนวัดตั้งแต่เล็กมามันก็คุ้นกับวัดแต่ปัจจุบันนี้โรงเรียนในประเทศไทยต้องบอกว่าครึ่งต่อครึ่งจะเป็นโรงเรียนนอกวัดซะ1:1เท่ากับบอกว่าลูกหลานของเราที่เกิดมาในภายหลังนี่ครึ่งหนึ่งไม่ได้เข้าวัดไม่คุ้นวัดไม่คุ้นพระไม่คุ้นศาสนาเมื่อก่อนนี้มีวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเด็กจะได้เรียนพระพุทธศาสนาวันนี้แม้แต่โรงเรียนวัดและโรงเรียนที่อยู่นอกวัดไม่มีวิชาพระพุทธศาสนาหรือไม่มีวิชาหน้าที่ศีลธรรมอีกแล้วเพราะฉะนั้นศีล5ลูกหลานไทยแทบจะไม่รู้จักขืนปล่อยต่อไปพระพุทธศาสนาที่ปู่ย่าตาทวดรักษาไว้เป็นมรดกให้กับพวกเราคงอยู่ไม่ได้แล้วเราจะหวังให้ประเทศไทยสงบเรียบร้อยยากโชคดีนะครับที่ได้มาเจอหลวงพ่อเจอคณะแล้วก็ได้เข้าใจพระพุทธศาสนาเราเห็นว่าหลวงพ่อจะมีโครงการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างเช่นเด็กดีวิสตาทางก้าวหน้านะครับบวชเนนบวชพระโดยเฉพาะการบวชพระนี่เราทำกันสมมติว่าสนุกสนานมากเลยนะครับซึ่งทำให้วัดร้างนะครับที่มีอยู่ตอนนั้นนะครับก็เป็นวัดรุ่งอีกจำนวนมากหลายเป็นร้อยเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่พวกเราได้ทำหน้าที่เนาะคุณนภศรต่อเลยเนาะเอาเรื่องการชวนบวชต่อเลยนะครับเพราะว่าหน้าออกจอแล้วต่อไปเลยบอกว่าการชวนบวชนะครับของคุณนภศรเนี่ยนะครับเกิดความประทับใจจากพระอาจารย์รูปหนึ่งที่นำไปออกตอนนั้นเราไม่รู้เรื่องเลยก็ตามท่านไปประทับใจยังไงครับก็เป็นการทำหน้าที่ชวนบวชครั้งแรกนะคะเราก็ไม่เคยทำหน้าที่ท่านก็บอกว่าตามลุงป้าๆตามพระอาจารย์นี่แหละไปแล้วก็มองคอยดูว่าท่านพูดอย่างไรแล้วเราก็เอาคำพูดจากพระอาจารย์แล้วก็ป้าๆทั้งหลายที่พาไปเนี่ยค่ะก็เอามาเป็นมาฝึกให้มันเป็นคำพูดของเราแล้วก็เอาไปใช้นะคะจุดเริ่มต้นนี่คือไปกับพระอาจารย์ครั้งแรกเลยจะมีพระอาจารย์สองรูปใช่ไหมคะท่านพาไปทำหน้าที่ชวนบวชเนี่ยเราก็คิดว่าเอ๊ะขนาดท่านเป็นพระนะทำไมท่านยังออกมาทำหน้าที่ตรงนี้ท่านก็พูดว่าบุญบวชนะโยมเป็นบุญที่ใหญ่มากและถ้าใครได้มาทำหน้าที่ตรงนี้ถึงเราจะเป็นผู้หญิงแม้เราจะบวชเองไม่ได้แต่ถ้าเราไปให้โอกาสผู้ชายที่เขาไม่มีทรัพย์ไม่มีโอกาสที่จะได้รู้จักหรือจะได้บางคนเขาอยากบวชเนี่ยค่ะเขาไม่มีเงินเพราะว่าการบวชเราก็รู้กันอยู่แล้วมันใช้เงินเยอะนะคะอย่างบางคนเนี่ยอยากจะบวชแต่ก็ไม่มีเงินสักทีบางทีก็จนแก่แล้วก็ยังไม่ได้บวชแล้วก็ไปประทับใจกับคำพูดของท่านที่พูดว่าโยมรู้ไหมท่านไปพูดกับผู้ชายที่ท่านไปชวนบวชในตลาดนะคะท่านก็บอกว่าโยมรู้ไหมการบวชเนี่ยสามารถปิดอบายไปสวรรค์ให้กับบรรพบุรุษแล้วก็คนในครอบครัวของโยมได้เลยนะโยมพ่อโยมแม่คนที่เรารู้จักเนี่ยตระกูลญาติโกโหติกาเราเนี่ยได้หมดเลยทุกคนเลยเราก็โอ้โหบุญใหญ่ขนาดนี้เราก็อยากจะทำหน้าที่ตรงนี้ค่ะก็เลยลุยเต็มที่เลยค่ะถึงจะเป็นไม่เป็นก็ใส่อย่างเดียวเลยค่ะไม่สนใจอะไรแล้วทุกคือขอให้มีหัวใจคือตอนแรกนี่เคยไปที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเห็นทีมชวนบวชซึ่งไม่ใช่ทีมของเรานะแต่ว่าเป็นทีมชวนบวชของใครไม่รู้ถ้าว่าก็จะเข้าไปเลยตอนนั้นคิดยังไงครับคือถ้าเจอก็จะเข้าไปหาเลยค่ะก็อยากจะมีส่วนอยากจะทำหน้าที่คืออยากได้วิชาความรู้จากเขาด้วยแล้วก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะป้าๆเขาทำหน้าที่กันยังไงนะชวนบวชเขาพูดยังไงเราก็จะได้เอามาทำของเราบ้างเพราะว่า
ถ้าเราทำหน้าที่ได้และถ้าเราทำได้มันจะเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตของเราเลยอะค่ะมันก็จะเป็นความประทับใจความปลื้มที่ไม่มีวันที่สิ้นสุดเลยค่ะคือก็ไม่เกี่ยงนะวันนั้นจะไปแถวไหนก็แล้วแต่อนุสาวรีย์สนามหลวงหรือว่าพัทยาถ้าเห็นใครเขากำลังชวนบวชไม่ใช่ทีมเราเข้าไปเลยคืออยากได้เทคนิคได้เทคนิควิธีการนะครับก็ไปทั้งกลางวันกลางคืนในแต่ส่วนตัวเนาะก็มอเตอร์ไซค์เนาะค่ะมอเตอร์ไซค์แล้วมีความประทับใจอะไรบ้างครับในการชวนครับคือตัวเราเองเนี่ยไม่มีลูกชายใช่ไหมคะมีลูกสาวคนเดียวแล้วก็บวชเองก็ไม่ได้มีน้องชาย3คนก็ไม่ยอมบวชให้แม่เราก็เลยว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงแม่เราพ่อเราถึงจะได้บุญเราก็เลยเอาตัวเราเนี่ยนะคะออกไปทำหน้าที่เพราะว่าเคยไปฟังสัมมนาใช่ไหมคะแล้วก็มีคำหนึ่งที่พระอาจารย์ท่านพูดได้ฟังคำที่หลวงพ่อท่านกล่าวไว้บอกว่าตอนนี้วัดร้างมันเยอะมากแล้วก็ถ้าจะให้พระพุทธศาสนามาล่มสลายในยุคของเราเนี่ยมันอายฟ้าอายดินคำนี้แหละค่ะเราก็เลยโอ้เราเกิดมาเป็นชาวพุทธเราอยากเป็นพุทธแต่เพียงในนามค่ะเราออกมาทำหน้าที่เลยเป็นไม่เป็นไม่เป็นไรค่ะขอให้มีหัวใจออกไปทำหน้าที่ก็คือหลวงพ่อท่านพูดไว้ใช่ไหมคะว่าผู้มีบุญอะรอเราอยู่แล้วเราแค่เอากายหยาบออกไปทำหน้าที่เราก็จะเจอก็เลยลองดูค่ะว่าเอ๊ะเราเนี่ยจะสามารถทำหน้าที่ตรงนี้ได้ไหมครั้งแรกเนี่ยไปคนเดียวก่อนเคยไปกับทีมพัทยาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็พอไปทำหน้าที่พอตอนหลังมาเจอสัมมนาโครงการเนี่ยตอนนั้นกลับมาไม่มีทีมค่ะเชิญใครก็ไม่มีใครไปก็ออกไปคนเดียวเลยค่ะไปทำหน้าที่ก่อนก็ได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ก็มีความปลื้มแล้วก็ภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้ค่ะสาธุที่ปลื้มใจเธอได้เจอพระที่เราเคยบวชเนาะเคยชวนท่านบวชแต่ท่านก็มาทักเราให้พรเรามีไหมครับอย่างนี้ครับมีค่ะคือตอนนี้ท่านก็ยังบวชแล้วก็ท่านบวชตั้งแต่ก่อนโครงการธรรมยาตรานะคะครับชวนท่านมาแล้วก็อธิษฐานขอหลวงปู่คือทำหน้าที่มาเรื่อยๆก็จะมีทุกรอบก็จบโครงการบ้างไม่จบโครงการบ้างนะคะก็มีมาเรื่อยๆทุกรอบก็ได้รอบละรูป2รูป3รูป5รูปก็เคยมีค่ะแต่ว่าก็อยู่ไม่ครบโครงการบางโครงการก็ได้มา5เหลือ2อย่างเงี้ยค่ะก็ยังปลื้มอยู่แต่รูปเนี้ยค่ะทุกวันนี้ก็ยังมีพระที่เป็นของเราเองที่เราชวนมาบวชแล้วท่านก็ยังอยู่ในร่มกาสาวพัดอยู่ก็ปลื้มใจมากตอนนี้ท่านปฏิบัติธรรมอยู่ที่เขาแก้วเสด็จค่ะครับเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนนะคะท่านโทรมาบอกว่าโยมพี่ได้มาวัดไหมพอดีหลวงพี่ได้มาวัดหลวงพี่มีของขวัญจะให้มีของจะให้โยมก็บอกโยมมาเจ้าค่ะแล้วหลวงพี่อยู่ที่ไหนเจ้าคะบอกพักที่วัดคอสิบโยมก็ซิ่งจักรยานไปเลย ไปหาท่านนะคะท่านก็ให้เป็นกรอบรูปหลวงปู่มาค่ะแล้วก็มีล็อกเก็ตหลวงปู่มาด้วยแล้วท่านก็ขอบคุณเราที่ให้โอกาสท่านได้มาบวชในวัดพระธรรมกายแล้วก็ท่านก็บอกว่าขอบคุณโยมพี่มากเลยที่ให้หลวงพี่มาบวชหลวงพี่ก็ทำตามที่โยมพี่บอกแล้วนะว่าไม่ต้องทำอะไรบ้างก็แค่ไม่ต้องสนใจคนอื่นอยู่ไปวันต่อวันมีอะไรให้ทำก็ทำไปทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดคิดทุกอย่างให้เป็นบุญท่านถึงอยู่มาจนถึงวันนี้ได้ก็ปลื้มกับท่านมากเลยค่ะโอ้สาธุท่านจะบอกวันต่อวันค่ะสาธุโอ้ฟังแล้วปลื้มเนาะเราก็มีส่วนที่ทำให้พระพุทธศาสนาของเรารุ่งเรืองวัดร้างก็จะเป็นวัดรุ่งเนาะซึ่งเราเองก็เคยไปพัฒนาวัดร้างเป็นวัดรุ่งเนาะก็ไปพัฒนาก็เคยกันมาอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวเรามาต่อกันต่อนะครับเดี๋ยวเราไปถึงปีนี้นะครับนี่พี่รัชนีก่อนครับผมเริ่มต้นชวนบวชอะไรยังไงครับการบวชเริ่มต้นยังไงครับของพี่นี้ครับผมค่ะก็ทีนี้ก็จะได้รับข้อมูลจากทางหลวงพ่อว่าบุญที่จะชวนคนบวชเนี่ยเป็นการสร้างบารมีที่ยิ่งใหญ่มากๆแม้เราเป็นผู้หญิงไม่ได้บวชแต่เราก็ได้บุญจากการชวนบวชได้นะคะอย่างน้อยก็16ค่ะทีนี้ก็เริ่มค่ะพอได้บัวชัวร์เสร็จก็ไปแจกเลยค่ะแจกตลอดแล้วที่เปิ้มที่สุดที่ได้ชวนจนได้พระของขวัญองค์นี้อะค่ะ
องค์นี้แหละครับวัดนาทีชวนบวชเนาะครับผมที่ท่านได้เข้ามาบวชท่านก็ได้หนึ่งองค์โยมที่ชวนบวชก็ได้หนึ่งองค์ก็ปลื้มปิติมากค่ะที่เรามาทำหน้าที่ตรงนี้วันนั้นเป็นวันสุดท้ายด้วยที่เขาตัดสินใจสมัครบวชเดินเข้ามาหาเราเองตอนที่เราแจกบัวชวนนะคะก็เป็นบุญของเราและบุญของเขาด้วยที่เขาได้มาเจอเราแล้วก็ขอสมัครบวชค่ะก็ปลื้มปิติก็ตั้งแต่นั้นมาก็ทำหน้าที่ค่ะพอมีโครงการบวชสามเณรหรือบวชพระนี้แล้วก็ต้องออกไปเลยค่ะไปทุกแห่งเลยขึ้นรถเมล์สายไหนสายไหนไม่เคยขึ้นก็ขึ้นนะคะไปกับเพื่อนๆ นะคะแจกตลอดนะคะแจกบอกว่าบุญบวชนี้สำคัญนะคะการได้มาบวชเราเกิดเป็นลูกผู้ชายเนี่ยถ้าเราได้บวชเนี่ยเราจะไม่เสียชาติเกิดแต่ถ้าเราไม่บวชเนี่ยเราเกิดมาก็เหมือนกับตายฟรีอะค่ะอย่างที่หลวงพ่อท่านก็แจ้งไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาบวชที่นี่นะมีหลายศูนย์แล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยให้โอกาสตัวเองบวชเอาบุญใหญ่นี้ให้กับตัวเองเนาะแล้วก็ให้กับพ่อแม่ได้ด้วยไงบอกว่าปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ก็มีหลายคนค่ะที่ท่านที่เขาได้บัวชัวร์แล้วก็ตัดสินใจโทรมาให้มาเขียนใบสมัครแล้วก็ได้มาด้วยวิธีการแจกนั่งเจอตัวจริงบ้างก็หลายคนอยู่ก็ปลื้มอะค่ะบางคนเห็นนอนแบบกินเหล้าเมาไม้พูดไม่รู้เรื่องเนี่ยก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าเราไม่บวชเนี่ยชีวิตเราจะไม่มีดีขึ้นเลยนะเพราะว่าบุญเราน้อยชีวิตเราถึงได้ลำบากเอาต้องเติมบุญเพราะบุญเราอ่ะมันเริ่มเหลือน้อยมากๆแล้วให้เติมบุญชีวิตจะได้ดีขึ้นก็ได้แบบนี้มาก็หลายรูปอะค่ะบางรูปนี้กำลังหางานอยู่ก็บอกว่าเอาใบสมัครไปก่อนนะถ้าเกิดยังไงก็อยากจะบวชก็โทรมาก็มีค่ะลงจากรถเมล์เนี่ยผมกำลังรองานอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกว่าไม่เป็นไรเก็บใบโมไว้ถ้าสนใจบวชโทรมาได้เลยพอหลังจากนั้นไม่นานก็โทรมาบอกว่าเขาไม่ได้รับงานแล้วเพราะว่าอยากจะบวชแล้วล่ะเลยนัดมาเลยค่ะมาเจอกันตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวจะพาไปที่วัดให้เลยก็รออยู่พอเขามาจริงๆพาไปทานข้าวเสร็จก็พาเข้าวัดสมัครบวชเลยค่ะก็ดีใจค่ะที่เราได้มาทำหน้าที่ตรงนี้อย่างน้อยได้ทำให้มีความรู้สึกว่าทุกคนที่มาบวชเขาต้องการบุญจริงๆแล้วเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนานะคะก็เลยอยากจะให้ทุกคนที่บวชเนี่ยให้เขามีบุญในการดำเนินชีวิตที่ดีต่อไปอะค่ะแล้วสาธุแล้วชวนมานี่ก็ต้องบอกว่าทุกโครงการนะประทับใจอะไรบ้างครับนี่อย่างคุณการเนาะคุณนภศรบอกโอ้นี่โยมอยู่ไหมเนี่ยมาจะโมทนาหน่อยในสองปีนี้มีมั้งครับก็มีหลายรูปค่ะบางรูปก็บอกว่าถ้าไม่ได้มาบวชนะถ้าโยมพี่นี้ไม่ได้มาเจอผมแน่แย่แน่ๆเลยบางรูปก็บอกว่าเนี่ยก็ให้พระของขวัญมาบอกว่าเนี่ยดีใจมากที่ได้มาบวชพระของขวัญที่เขาได้มาก็อยากจะให้พี่นี้เนี่ยติดไว้เป็นที่ระลึกด้วยก็ดีใจค่ะก็ได้ถวายปัจจัยท่านเอาไว้ให้ท่านได้ปื้นต่อด้วยอะค่ะบางรูปมาบวชแล้วพอครบโครงการก็ลาศิกขาแล้วก็กลับมาอีก 2-3 รอบอะค่ะก็ยังบวชตอนนี้ก็ยังบวช2รูปอะค่ะก็ท่านก็บอกว่าอยากจะบวชวันต่อวันแล้วก็จะทำหน้าที่ชวนบวชให้ด้วยอะค่ะเขาก็ปื้นสาธุแปลว่าจะฟังอย่างนี้แปลว่าคนใหม่แล้วก็ชวนคนที่เคยบวชแล้วรอข้อตามใช่ไหมครับขยายตรงนี้หน่อยครับผมที่นี่ครับใช่ค่ะเมื่อคนที่ลาศิกขาไปแล้วพอมีโครงการใหม่ก็บอกว่ามาเติมบุญหน่อยไหมเพราะว่าถ้าเรามีบุญมากอุปสรรคก็จะน้อยถ้าบุญน้อยเนี่ยอุปสรรคก็จะมากนะคะเขาก็ตัดสินใจว่าบวชต่อค่ะก็จะชวนทีมเดียวกันเนี่ยมาบวชกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบวชจนได้เดินธรรมญาตาก็ถ่ายรูปเขาไว้แล้วก็เอาส่งให้เขาดูว่าเดินได้สง่างามมากเลยนะอย่างเงี้ยต้องบวชวันต่อวันตอนนี้ก็ยังบวชอยู่เลยค่ะอ๋อเยอะมากค่ะสาธุนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับคือกระบวนการชัวร์นี่มันมีหลายขั้นตอนนะหนึ่งก็แจกโบชัวร์ไปถึงตัวถึงใจถึงเป้าแต่จุดสำคัญที่สุดก็คือวันที่ต้องเข้าโครงการนะครับตรงนี้แหละครับของพี่นิรวัตทีมงานนะครับภาคนครหลวง16ก็ดีนะครับและกลุ่มของเราเนี่ยทำยังไงครับทำให้ใบสมัครเป็นตัวจริงแล้วก็เกิดความประทับใจได้ผลครับผม
ค่ะก็มีหลายคนนะคะก็แบบว่าเราจะจัดรถนะคะแล้วก็นัดกันเลยว่าเดี๋ยววันที่เท่านี้นะให้มาพร้อมกันจะพาไปวัดไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรนะคะครับมีชุดขาวแล้วก็จะมีให้ผ้าไตรจีวรทางวัดก็จะมีให้โอกาสตัวเองมาบวชนะบุญนี้บุญใหญ่มากๆเลยเขาก็มาตามนัดเยี่ยมเลยค่ะแล้วก็จะมีเสื้อผ้าชุดขาวให้เขาได้ใช้ในวันที่บวชที่ใช้ในวันที่เขาเรียกอะไรนะถือศีลแปดเลยอะค่ะบัตรองค์ธรรมทายาทครับผมครับใช่ค่ะก็อยู่กันจนครบอะค่ะทุกคนนี้เขาก็ปลื้มอะค่ะอยากจะได้ให้โอกาสตัวเองได้บวชจนครบโครงการกันทุกคนค่ะก็เขาก็มีความสุขในภาพนี้ก็มีคณะของเราเนาะเจ้าภาพผู้ใหญ่ใจดีเนาะก็มาช่วยกันใช่ค่ะจะมีผู้ใหญ่ใจดีเป็นเจ้าภาพให้ชุดขาวๆกับคุณที่จะมาบวชให้อ่ะค่ะก็เป็นก็เป็นที่ว่าเขาก็มีความรู้สึกสะดวกสบายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพราะก็อาจจะไม่พร้อมตรงนี้อ่ะค่ะแล้วก็เป็นโอกาสที่ว่าหลวงพ่อท่านเมตตาว่าเรามาบวชที่นี่แม้เราไม่มีปัจจัยเราก็บวชได้ไม่เสียโอกาสเพราะว่าที่อื่นจะไม่มีแต่ว่าที่นี่นี่ให้บวชได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพย์มากมายอะไรเลยอะค่ะเขาก็มีความปลื้มที่ได้ให้โอกาสตัวเองได้มาเอาบุญใหญ่ตรงนี้ค่ะบางคนเนี่ยน้ำตาไหลเลยค่ะไหลเลยว่าปลื้มมากที่ได้มาอยู่ตรงจุดนี้ได้มาบวชได้อะไรค่ะแล้วก็ปลื้มไปกับเขาได้ว่าเรามาทำหน้าที่ตรงนี้เนาะให้เขาได้มาบวชเนี่ยเป็นบุญใหญ่สำหรับเรามากจริงๆเลยแล้วทำให้มีกำลังใจอะค่ะมีกำลังใจที่จะทำหน้าที่แล้วก็ชวนเพื่อนๆให้เรามาทำหน้าที่กันเป็นทีมอะค่ะก็อยากจะโครงการแบบนี้เนี่ยมีไปเรื่อยๆเพราะว่าผู้ชายแมนๆนี้ผู้มีบุญนี้ก็มีมากค่ะต้องรอเราอยู่ให้เราไปทำหน้าที่ตรงนี้ต่อนะคะครับผมคุณการครับคุณนภศรครับทำไงให้เป็นตัวจริงครับนี่ก็นี่ประเภทถึงตัวจริงใจถึงเป้าเหมือนกันครับทำไงครับของการนะคะถ้าชวนได้ปุ๊บเนี่ยจะนัดวันพาเข้าวัดทันทีเลยค่ะทันทีเลยจะเป็นเวลาไหนก็แล้วแต่ถ้ายังหมายถึงว่าถ้าชวนบวชได้ปุ๊บถ้าที่วัดยังเปิดรับยังไม่ปิดหมายถึงว่าเวลายังมีเวลาอยู่ก็จะพาเข้าวัดทันทีเลยค่ะชวนได้ถ้าชวนได้คืนนี้พรุ่งนี้เช้าก็จะพาเข้าทันทีเลยค่ะป้องกันการเปลี่ยนใจค่ะจะโทรหาผู้ที่อยากจะรับเป็นเจ้าภาพทันทีเลยค่ะใครที่มีรถเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของเราคนที่เรารู้จักเนี่ยค่ะถ้าใครจะโทรคุยไว้ก่อนเลยถ้าหนูชวนบวชได้จะรับบุญตรงนี้ไหมบางทีก็มีผู้ใหญ่ใจดีรับบุญค่ะป้าแอ๋วเนี่ยจะรับบุญให้ตลอดเลยค่ะแต่ว่าบางครั้งนะคะล่าสุดเนี่ยหารถไม่ได้ก็เรียกแท็กซี่เลยค่ะการรูปที่ยังบวชอยู่ทุกวันนี้ค่ะการเรียกแท็กซี่ของที่โรงแรมเลยค่ะไปส่งถึงบางประหันเลยค่ะคือพูดแน่ถ้าสมัครปั๊บแล้วก็วัดก็เปิดรับแล้วให้ไปอยู่ได้ก่อนเอาเข้าเลยเอาเข้าเลยค่ะกว่านั้นเปลี่ยนใจเหรอครับมีการเปลี่ยนใจค่ะถ้าสมมติว่าบางทีบอกว่าพรุ่งนี้เช้านะมารับผมหน่อยเคยเรียกแท็กซี่แล้วก็ไปรอหน้าห้องเขาพอถึงเช้าไปเคาะหน้าห้องนี่ไม่อยู่แล้วค่ะนี้ไปกับผู้หญิงแล้ว เราก็เสียค่าแท็กซี่ไปแล้วค่ะเราก็ปรับกลยุทธ์ไปเนาะก็อยากให้เขาได้ผลจริงก็คือพร้อมก็เอาเข้าวัดเลยนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้อยากใบสมัครก็เป็นตัวจริงเนาะนะครับโอ้โมทนาสาธุเลยนะครับนั้นในก่อนที่ไปถึงเรื่องอื่นมีเวลาอีกนิดนึงนะครับฝากให้ทีนี้ได้ครับคุณการครับเชิญชวนชายแมนๆหรือว่าเชิญชวนพวกเราที่เป็นทหารหญิงจักรพรรดิจะไปทำหน้าที่ชวนบวชครับมามีโอกาสนะครับผมค่ะก็ของพี่นี้นะคะก็อยากจะให้พวกเราผู้หญิงนะคะหรือผู้ชายนะคะรักในการสั่งสมบุญบารมีออกไปทำหน้าที่เถอะค่ะเพื่อเราไปตามคุณที่เขาเป็นชายแมนแล้วเขาก็อยากจะได้บุญบวชให้เขาเข้าใจการเกิดมาของลูกผู้ชายที่ต้องสั่งสมบุญบารมีโดยการบวชไม่ใช่เกิดมาเพื่อมาทำอาหารกินอย่างเดียวแต่ไม่มีบุญติดตามตัวไปเพราะว่างานการบวชเนี่ยมีแต่ผู้ชายเท่านั้นที่บวชได้และบุญเนี่ยจะติดตามเราไปถึงทุกๆชาติเลยค่ะเกิดความมีปัญหาอะไรมีความทุกข์อะไรให้นึกถึงบุญบวชบุญบวชจะช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นและเราคิดสอนตัวเองได้ค่ะตรงนี้สำคัญอยากจะให้พวกเราได้ทำหน้าที่ตรงนี้กันนะคะให้หลวงพ่อเราพูด
ครับคุณนภศรครับผมก็อย่าคิดว่าเราทำไม่ได้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนทหารหญิงจักรพรรดิทุกท่านค่ะคือการออกไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยมันต้องใช้กำลังใจที่สูงส่งมากแต่ว่าถ้าเราทำได้นะคะก็คือตัดทุกอย่างทิ้งไปเลยค่ะลองสักครั้งหนึ่งในชีวิตออกมาทำหน้าที่ตรงนี้ดูค่ะแล้วเราก็ทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะวิชาอะไรที่เราคำพูดไหนที่เราคิดว่ามันเหมาะกับเขาหรือจะทำให้เขาสามารถเปลี่ยนใจได้เอาออกมาใช้เถอะค่ะแล้วมันก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จเพราะว่าตอนแรกเนี่ยการคิดว่าการไม่สามารถจะทำหน้าที่ตรงนี้ได้แต่ก็ลองดูค่ะพอลองแล้วทำสำเร็จเป็นอัศจรรย์แล้วมันก็ปลื้มใจเป็นอัศจรรย์จริงๆค่ะออกมาทำหน้าที่กันเถอะค่ะผู้มีคุณรอเราอยู่ค่ะสาธุค่ะอีกคนละหนึ่งนาทีนะครับเพราะว่าเราก็ทำมาถึงนี่เป้าต่อไปแล้วก็ 4,500 เนาะนะครับในการสวดธรรมจักรของปีนี้ครับมันรัชนีกรนะครับที่ทำมา 4-5 ปีนี่สวดเองแล้วทำยังไงครับในการส่งยอดธรรมจักรในแต่ละครั้งครับผมค่ะคือพอทราบว่ามีการสวดธรรมจักรและต้องการให้คุณเข้ามาสวดมากๆใช่ไหมคะก็เริ่มเลยค่ะเริ่มนึกถึงเพื่อนก็จะส่งไลน์ไปเลยค่ะว่าอยากจะให้เราได้บุญกันทุกวันเนาะโดยการสวดธรรมจักรอย่างน้อย1จบนะคะแล้วส่งยอดมาเดี๋ยวพี่นิดจะส่งชื่อไปทุกคนที่ส่งยอดมาให้พี่นิดเพื่อว่าเราจะได้เติมบุญในการสวดธรรมจักรเพราะบุญนี้การสวดธรรมจักรเนี่ยมันเป็นโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำให้ปัญญาของหมู่คณะของปัญญาวัคคีนะครับนะส่วนธัญญะนะคะที่ท่านได้เข้าถึงธรรมแล้วบุญนี้จะทำให้เราเนี่ยมีความฉลาดแล้วก็สามารถที่จะหมดทุกข์หมดกิเลสได้ด้วยค่ะให้เราเอาบุญตรงนี้กันก็จะชวนทุกวันนะคะทุกวันจนเขาส่งทุกวันแล้วเราก็หาเพิ่มขึ้นตอนนี้ก็ได้มาประมาณ20กว่าคนแล้วค่ะโอ้สาธุในกลุ่มมา20กว่าคนตรวจทุกวันส่งยอดทุกวันเนาะไงก็เป้าต่อไปนี่ต้องถือว่าเพิ่มความปลื้มขึ้นมาคูณ2กันเลยนะครับของคุณนภศรยังไงครับสำหรับธรรมจักรครับผมสำหรับธรรมจักรก็จะสวดเองทุกวันอยู่แล้วค่ะแล้วก็จะชวนเพื่อนๆที่คนวัดเราบางคนนะคะสวดเองเป็นแต่ว่าส่งยอดไม่เป็นอย่างเงี้ยก็จะทำการส่งยอดให้ค่ะก็จะให้เขารวบรวมยอดมาแล้วก็จะส่งชื่อส่งยอดไปในกลุ่มของภาคนครหลวง16ค่ะแต่ถ้าคนไหนที่เขาใช้มือถือเป็นเราก็จะทำแอปมันจะมีแอปสวดธรรมจักรอยู่แล้วนะคะในแอปก็สามารถสวดมนต์ไปด้วยแล้วก็มีคะแนนให้เขาส่งยอดเข้ากลุ่มได้ทันทีเลยค่ะก็จะทำหน้าที่แบบนี้ค่ะจากที่สวดมา 4-5 ปีนี่อะไรดีๆเกิดขึ้นตัวเองมั้งครับจากการสวดธรรมจักรอะไรเกิดขึ้นกับตัวที่สัมผัสได้เลยจากเราสวดทุกวันครับสวดทุกวันรู้สึกว่าเราสร้างบารมีได้ง่ายขึ้นค่ะคำอธิษฐานของเราที่เราขอไว้อะค่ะอย่างขอหลวงปู่ไว้ว่าขอให้ลูกได้สร้างบารมีอย่างสะดวกอย่างสบายอย่างง่ายดายให้ได้เป็นเจ้าภาพถวายพัตตาหารกับเขาด้วยให้ได้เป็นเจ้าภาพงานบุญต่างๆก็สำเร็จเป็นอัศจรรย์หลายๆบุญค่ะก็ทำให้เกิดความประทับใจก็ตามกำลังบุญของเรานะคะบุญสวดธรรมจักรนี่อัศจรรย์จริงๆค่ะอัศจรรย์จริงๆปีนี้มีอะไรครับแบบประสวดทุกวันแล้วก็ชวนคนอื่นสวดทำประคุณเนี่ยอะไรที่เห็นผลกับตัวเองบ้างครับการสวดธรรมจักรครับก็ตอนที่สวดใหม่ๆเนี่ยทำให้เราจำไม่ค่อยได้ก็เลยจะพยายามค่ะจดไปด้วยค่ะท่องไปด้วยว่าเราสวดติดตรงไหนจนเราสวดได้ปั๊บก็ทำให้รู้สึกว่ามีเรามีความจำอะไรดีขึ้นอะค่ะแล้วเวลาเราไปสวดที่ไหนเนี่ยเราจะสวดได้เต็มเสียงก็ปลื้มปิติมากค่ะทำให้เรารู้สึกว่ามีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์พอสมควรนะคะเชิญคุณทำบุญเชิญคุณสร้างบุญบารมีก็เจอเจ้าของบุญมาร่วมบุญกับเราง่ายๆอะค่ะตรงนี้ก็ปลื้มอยากจะให้ทุกคนมาเอาบุญสวดธรรมจักรกันนะคะครับผมสาธุโอ้โหต้องบอกว่าทุกเรื่องนี่ปลื้มทุกเรื่องก็พูดดึงไปปลื้มหมดนะครับนี่คือการทำเองด้วยแล้วก็การทำหน้าที่ด้วยนะครับนึกถึงคำของหลวงพ่อนะครับเป็นการเวบอกไปว่าโลกเลือกลูกให้ทำหน้าที่นี้จงทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับในทุกบุญทุกภารกิจนะครับแล้วเราก็จะมีความปลื้มนะครับเหมือนกับนิด
รัชนีกรบันเจิดกินแล้วก็คณมิตรนภศรศิระไกรสินนะครับที่มาเล่าการสร้างบารมีส่วนหนึ่งนะครับที่พอมีเวลาในช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าทางรายการช่วงต่อไปออซูมก็ต้องขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญทั้งสองท่านนะครับสาธุเอาละครับวันนี้รายการช่วงต่อไปออซูมผมวินิจพันธ์วิริยะผู้นำในรายการและก็แขกรับเชิญท่านก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับครับสาธุครับยังมัวอยู่เฉยฉันไหนเลยจะถึงจุดหมายโลกจะสุขสันต์ด้วยธรรมมากายต้องทุ่มใจกายให้ยิ่งกว่าผ่านมา